สวัสดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคนะคะประจำสัปดาห์ของวันที่12ถึง16มีนาคมนะคะภาพตลาดรวมๆนะคะเราก็ยังมองว่ายังมีแรงส่งดีนะคะหรือว่าแรงดีก็ยังไม่มีตกง่ายๆนะคะเพราะว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพักตัวลงมาแล้วนะคะแต่ว่าพอพักลงมาเนี่ยก็มีเส้นค่าเฉลี่ย10วันทำหน้าที่เป็นแนวรับที่รับไว้อยู่นะคะก็ยังทำให้เกิดแรงเหวี่ยงดีดตัวกลับขึ้นมาได้ก็ร้อนแรงทีเดียวนะคะภาพรวมเนี่ยก็เลยยังน่าจะเป็น bullish ต่อไปอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เรามองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะขยับจุดสูงสุดระยะสัปดาห์ขึ้นไปได้อีกนะคะแต่ว่าก็น่าจะคงความผันผวนไว้เช่นเดิมนะคะเพราะว่าการตัดขึ้นตัดลงของเครื่องมือที่อยู่ในเขต overbought เนี่ยนะคะก็ยังจะทำให้สัปดาห์นี้เนี่ยถ้าหากว่าขยับจุดสูงสุดขึ้นไปก็ยังน่าจะมีการพักตัวลงมาซึ่งเรามองว่าเส้น10วันก็น่าจะเป็นจุดที่รับอยู่อีกรอบนึงนะคะโดยเรามองไว้ว่าแนวต้านเนี่ยน่าจะขยับขึ้นไปเป็นประมาณ 1,185 จุดนะคะสำหรับกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นลักษณะของ selective buy นะคะเลือกเล่นเป็นรายตัวเหมือนเดิมนะคะโดยตัวแรกที่เลือกมานะคะก็คือตัวท็อปนะคะก็คิดว่าการที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรับตัวลงมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์จนมาหยุดอยู่ที่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 25เนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดการดีดตัวกลับขึ้นมาได้โดยมีวอลุ่มไหลกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับเครื่องมือระยะสั้นที่เริ่มทยอยกันปรับตัวขึ้นมาแล้วนะคะก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการรีบาวด์นะคะอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะกลับไปอยู่ที่จุดสูงสุดก่อนหน้าก่อนที่จะปรับตัวลงมาได้นะคะตัวท็อปเนี่ยก็จะมีแนวรับอยู่ประมาณ71บาทนะคะ71บาทแนวต้านเนี่ยช่วงประมาณสัก77ถึง80นะคะส่วนคัทลอสเนี่ยจะอยู่ที่70บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว BBL นะคะBBL นี่ภาพที่ลงให้ดูเป็นภาพจากกราฟรายสัปดาห์นะคะจะเห็นว่าพักตัวลงมา2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปดูในกราฟรายวันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มมีสัญญาณของการรีบาวด์กลับขึ้นมานะคะเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นเริ่มปรับตัวขึ้นก็เลยคาดว่าน่าจะจบรอบการพักตัวหรืออย่างน้อยนะคะก็น่าจะดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะคะโดยที่จะมีแนวต้านนะคะแนวต้านแรกก็คือเป็นไฮจุดหนึ่งของช่วงก่อนหน้านะคะที่184บาทนะคะแล้วก็อาจจะมีแนวต้านอีกจุดหนึ่งตามเส้นเทรนไลน์ที่190บาทนะคะก็คิดว่ามีโอกาสได้ทดสอบจุดสูงสุดนี้ตามลำดับได้นะคะโดยที่จะมีแนวรับอยู่ที่แถวๆ172บาท50นะคะคัทลอสก็170บาท50ค่ะถัดมานะคะจะเป็นตัวปตท.นะคะตัวนี้เนี่ยแกว่งตัวอยู่ในกรอบอัพเทรนด์อย่างชัดเจนมานานหลายเดือนแล้วนะคะแม้ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะปรับตัวลงมาแรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าขึ้นเครื่องหมาย XD แต่ว่าก็ไม่ได้หลุดลงจากกรอบด้านของเทรนไลน์เลยนะคะแล้วก็ยังมีเส้น25วันเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับรองไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะแรงขายก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นักนะคะโดยดูจากวอลุ่มที่ค่อนข้างจะเบาบางถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นนะคะก็คิดว่ามีโอกาสก็น่าจะซื้อสะสมไว้นะคะเพราะว่าคิดว่ายังจะเหวี่ยงตัวในกรอบเทรนไลน์ที่เป็นอัพเทรนต่อไปแล้วก็เราก็มองแนวต้านตามกรอบอัพเทรนไว้นะคะที่370กับ380บาทตามลำดับนะคะตัวนี้จะมีจุดคัทลอสอยู่ที่348ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว CPF นะคะตัวนี้ก็เหวี่ยงตัวในกรอบอัพเทรนไลน์เหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นซิกแซกมีรอบการเปิดตัวที่ชัดเจนนะคะพอลงมาใกล้ๆกรอบเทรนไลน์ก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้สามารถดีดตัวขึ้นมาทดสอบกรอบบนของเทรนไลน์ได้นะคะตอนนี้เนี่ยราคาอยู่แถวๆกรอบล่างอีกแล้วนะคะหรือมองเป็นแนวรับประมาณ36บาทก็คิดว่าน่าจะมีสัญญาณมีแรงส่งดีดกลับ ให้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านประมาณ39ถึง40บาทได้นะคะโดยที่มีจุดคัทลอสอยู่ที่35บาทค่ะสำหรับในส่วนของเทคนิคสัปดาห์นี้นะคะก็มีอยู่เท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ